ค่อยได้ลงเล่นมันก็เป็นผลพวงมันก็ส่งผลถึงว่าพอมาเล่นระดับชาติแล้วคุณภาพมันไม่ได้นะเหมือนตำแหน่งอื่นเหมือนกันทำไมต้องบอกเอ้ยต่างชาติเงินเดือนสูงกว่าต่างชาติคุณภาพดีกว่าซึ่งมันคือเรื่องจริงเขามาเอามายกระดับทีมแต่ว่าระดับทีมชาติเราเนี่ยโค้ชก็ต้องไปสรรหาว่าคนที่เล่นตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้คนไหนที่เล่นดีที่สุดแต่ถามว่าโค้ชเลือกตำแหน่งที่ดีที่สุดไหมเราก็ไม่รู้ก็คือมุมมองของโค้ชนะโค้ชเป็นคนเลือกมาถึงเนี้ยแต่ผลพวงทั้งหมดทั้งมวลก็คือหนึ่งคือป๋าบอกว่าการแข่งขันของสโมสรมันสูงถูกไหมต่างชาติมายกระดับให้กับทีมเขาพอทีมชาติมาเล่นก็คือคุณภาพนักเตะของทีมชาติที่มาเล่นให้ทีมชาติมันไม่เหมือนกับนักเตะต่างชาติที่เขาออกมาเล่นถูกไหมฮะซึ่งมันก็เป็นเรื่องจริงนะพอมันมาเล่นอย่างเงี้ยมันก็หมายถึงว่ามันมาตอบโจทย์ด้วยว่าทีมชาติแรงจูงใจกับความอยากจะเล่นหรือว่าอยากหนึ่งก็คือยกตัวอย่างถ้าเป็นกองหน้าเนี่ยความอยากจะเล่นเนี่ยอยากเล่นอยู่แต่คนที่มันไม่ค่อยได้เล่นคุณภาพไม่ได้ไม่ได้งงไหมฮะนะเหมือนตัวจริงกับตัวสำรองอ่ะตัวจริงถ้าเล่นบ่อยๆมันจะดีขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าคนที่ไม่ค่อยได้เล่นจังหวะฟุตบอลมันจะหายมันเป็นอย่างนี้เลยนะครับก็เหมือนที่ตอนนี้ถ้ามองถ้าถามกลับอีกคำหนึ่งนะมันจะมีโอกาสไหมที่ว่าประเทศไทยหรือสโมสรฟุตบอลไทยจะสามารถที่จะปั้นนักเตะไทยขึ้นมาโดดเด่นสมัยก่อนมีนักเตะที่โดดเด่นมีตุ๊กปีพงใช่ไหมซิโก้อย่างโจ้ฮาหลาอย่างนี้คือจุดเด่นของนักเตะในเมืองไทยแล้วก็ธีรศิลป์ใช่ไหมแต่ต่อมาเนี่ยป๋ายังมองไม่เห็นว่าไทยจะขึ้นมาทดแทนพวกนี้แล้วเราทำยังไงถึงจะเอาคนรุ่นใหม่ขึ้นมาเพื่อจะมีความสามารถที่มาทดแทนกลุ่มรุ่นที่โหลนไปนี่มันเป็นปัญหาใหญ่มากซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีเหมือนผ่านใบอ่ะมันมีคนตัวตายตัวแทนถูกไหมอย่างที่เราคุยกันก่อนหน้านั้นใช่ไหมใช่แต่ว่าการพัฒนาของฟุตบอลสมัยเนี้ยมันเหมือนมันไม่ต่อเนื่องนะฮะเหมือนแค่ผ่านไปวันๆนะบางทีเป็นจุดหนึ่งติดจุดบอดของกองเชียร์ทีมชาติไทยที่เมื่อก่อนเนี่ยมีโจ้มีพี่ตุ๊กใช่ไหมมีธีรศิลป์อย่างเงี้ยก็จะมองเขาจะมองพยายามมองตัวนั้นไว้เพื่อเมื่อไหร่จะไปบอลไปแต่ตัวเนี้ยเขาจะจับใครเพื่อหมายถึงตัวที่โดดเด่นใช่ไหมใช่ใช่อย่างนี้ก็ต้องเชียร์เจถูกไหมใช่เชียร์อุ้มอย่างนี้ใช่ไหมถูกต้องคนที่จะเป็นตัวชูโรงของทีมถูกไหมใช่แต่ว่าอย่างที่ป๋าพูดมันก็ถูกนะบางทีเราอยากดูบอลอย่างเงี้ยอยากดูอย่างเรอัลมาดริดผมก็อยากดูโรนัลโดเมื่อก่อนเนาะถูกไหมตอนนี้ทีมชาติก็อยากดูคนนี้แต่พอมาตรงนี้มันก็คือมันเป็นเหตุจำเป็นที่สถานการณ์มันเกิดขึ้นมาซึ่งสิ่งที่คนไทยจะบอกว่าอยากดูเจไม่ไปอยากดูอุ้มไม่ไปแต่ว่าทั้งหมดก็ต้องดูเพราะทีมชาติไทยต้องเชียร์แต่มันมีอีกอย่างนึงที่มันได้เห็นเกิดขึ้นมาว่าเฮ้ยแฟนบอลจะมาแยกแยะแบบเชียร์ก็ต้องเชียร์อาจจะเห็นว่าต่อไปโอ้โหอย่างที่ป๋าพูดอ่ะอยากจะเชียร์ตัวจริงต่อไปโอ้โหป๋าเด็กคนนี้เด่นอาจจะเป็นธนวัฒน์ก็ได้ถูกไหมหรือว่าเขาจะเด่นแค่เกมเดียวพอไกลไปหลังเขาก็เป็นประเด็นว่าแฟนบอลก็ต้องมาตำหนิเขาอีกถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเรื่องแบบนี้นะครับสำหรับแฟนบอลก็ต้องมาแบ่งรับแบ่งสู้กันว่าเฮ้ยต่อไปเนี่ยนะเราต้องเชียร์กันต้องเชียร์กันนะระบบนะอย่าลืมว่าถ้าขาดคนนี้ไปคนอื่นก็ต้องแทนถ้าขาดคนนั้นไปคนอีกคนนึงก็ต้องเล่นได้ถูกไหมฮะมันถึงจะเป็นอะไรที่มาช่วยทีมชาติไทยเราพัฒนาขึ้นไปแต่ว่าจะพัฒนาไหมก็ต้องไม่ได้เกี่ยวกับแฟนบอลหรอกต้องเกี่ยวกับทั้งจากข้างบนมาข้างล่างทั้งหมดนะฮะอันนี้ก็คือเราต้องเชียร์ทีมชาติไทยครับเราอย่าไปมองว่าต้องรอคนนั้นรอคนนี้มันต้องมีตัวขึ้นมาแทนให้ได้ครับผมแล้วสุดท้ายเนี่ยอยากจะถามไปถึงว่าแมตช์สุดท้ายวันที่15เจอมาเลเซียเจอมาเลเซียอันนี้โค้ชโจมองไงมองมาเลเซียกับ UAE กับไทยอ่ะมองไงซึ่งตอนนี้ผมมองแล้วว่าไม่ต้องไปมองถึงเวียดนามแล้วเวียดนามปล่อยเขาไปเขาชนะอินโดแมตช์นี้ก็ถือว่าเขาไปเกือบครึ่งตัวแล้วเขาไปเกือบครึ่งตัวแล้ว
ต่ว่าถ้าเป็นมองว่าของทีมระหว่าง UAE กับมาเลเซียเนี่ยนะฮะ UAE เนี่ยมีเปอร์เซ็นต์สูงมากแต่มาเลเซียเนี่ยถ้าเราชนะ UAE ได้เราก็มีโอกาสเราไปอัดเข้าไปแต่มาเลเซียเขาก็ไม่ยอมง่ายๆหรอกถ้าเขาเก็บ3แต้มได้อยู่เขาก็มีคือ3ทีมนี้มันเหมือนแบบมีกันหนาทั้ง3ทีมมีโอกาสทั้ง3ทีมแต่ว่าให้ตอบว่าทีมไหนที่มีโอกาสเยอะที่สุดก็ผมตอบว่าเป็น UAE นี่รอกับมาเลเซียก็คือต้องเอาตัวรอดให้ได้นะฮะมองอย่างนี้ครับมันก็คือว่าคือเรายังไงเราผ่าน UAE ไปให้ได้ก่อนครับให้ได้ก่อนว่ามาเลเซียเนี่ยเราก็ต้องมาดูอีกทีนึงว่ามันจะไปยังไงมายังไงแต่จะให้ผมมาฟันธงว่าถ้าเจอมาเลเซียเราชนะแน่ๆผมไม่ฟันธงนะครับเพราะผมเคยฟันธงไปแล้วว่าเจออินโดคือตัดไปเลยเข้าใจไหมฮะเคยฟันธงแล้วผมจะไม่ฟันธงแล้วเห็นจากฟอร์มแมตช์แรกก็ไม่ต้องฟันธงแล้วแต่นี้เราต้องดูนัดต่อนัดไปครับผ่านยูเอ็นเอให้ได้ก่อนแล้วก็ไปมองถึงมาเลเซียวันนั้นมาเจอมาเลเซียเราค่อยมาดูกันว่าเราจะเป็นยังไงครับคือมันเหมือนตอนนี้ตอนแรกที่มาเตะมา5แมตช์ถ้านัดเนี่ยเราก็คือสบายใจแล้วคืออุ่นใจแล้วเรามองถึงอินโดนีเซียเราก็เอาในใจป่ะนะตัดเลยได้นะผ่านไปแล้วคือสบายแล้วนะคือไม่มีอะไรแล้วเราจะมามีผิดพลาด2นัดนี้ก็ไม่มีอะไรไม่มากมายนะแต่ตัวเนี้ยมันเป็นงานหนักของทีมชาติไทยแล้วเราดันมาพลาดนะนี่เออดันมาพลาดก็ว่ากันไปฮะฟุตบอลอะไรมันก็เกิดขึ้นได้เห็นป่าบอกว่าหลับอะไรนะกำลังหลับอยู่แล้วก็ตื่นขึ้นมาฝันแล้วก็ตื่นขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะเกิดขึ้นก็ได้นะก็คิดว่าทางโค้ชแล้วก็สตาฟก็น่าจะมีจุดบกพร่องที่จะต้องแก้ไขซึ่งจริงๆแล้วฟุตบอลมันลูกกลมๆนะทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้แน่นอนนะเพราะฉะนั้นให้เราสู้เต็มที่ด้วยคำว่าโอเคตรงใจลงผิดเท่ามีชื่อปากข้างหลังว่าโอ้ยเป็นชื่อที่ให้คือสร้างเกียรติยศให้กับครอบครัวให้กับวงตระกูลให้กับชื่อเราให้กับนามสกุลเราขอให้นักฟุตบอลเราสู้เต็มที่ผมเชื่อว่าแฟนบอลชาวไทยก็ต้องเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะผมมันจะออกมายังไงขอให้ดูเต็มที่นะผมเชื่อว่าแฟนบอลชาวไทยจะต้องมีความสุขกับการที่ได้เห็นนักบอลของเราเนี่ยสู้เต็มที่แล้วถึงแม้จะชนะจะแพ้หรือชนะมันเป็นเรื่องของฟุตบอลวิจงวิจารณ์กันได้แต่เชื่อเถอะว่าทุกคนรักฟุตบอลไทยทั้งนั้นนะอยากให้บอลไทยไปอีกระดับหนึ่งแน่นอนครับท้ายนี้ก็อยากให้โค้ชโจเนี่ยให้กำลังใจนักน้องๆที่ไปสู้อยู่ในขณะนี้นะนักบอลทีมชาติไทยว่ายังไงแล้วก็คุยกับแฟนบอลว่าเราเชียร์ฟุตบอลเราต้องเชียร์แบบไหนยังไงถึงจะมีกำลังใจสู้ต่อไปครับไอ้เรื่องของการวิจารณ์หรือการตำหนิมันมีเรื่องของความคิดส่วนตัวกันทุกคนนะแต่ว่าทั้งมวลเนี่ยแฟนบอลชาวไทยยังไงก็ต้องเชียร์ฟุตบอลอย่างนี้ทุกคนเลยนะฮะทั้งมวลก็คือโค้ชคือคนที่พยายามที่จะทำให้นักฟุตบอลหรือว่าฟุตบอลไทยเนี่ยก้าวไปข้างหน้าอยู่แล้วนะฮะเรามีหน้าที่ดูเราก็ดูเรามีหน้าที่วิจารณ์ได้แต่ต้องให้กำลังใจนักบอลนะครับต้องให้กำลังใจนักบอลทุกคนว่าโอเคเขาไปทำหน้าที่เพื่อชาตินะฮะตำหนิได้แต่กำลังใจสำคัญที่สุดนะผมเชื่อว่าทุกคนมันมีผิดพลาดแต่ว่าเขาจะแก้ไขข้อผิดพลาดตรงนั้นยังไงแค่นั้นเองนะยังไงก็ฝากแฟนบอลชาวไทยนะฮะยังไงก็ต้องเชียร์กันนะนะต่อให้พูดวิจารณ์อะไรเงี้ยมันพูดกันได้หมดแต่ผมเชื่อเถอะคุณวิจารณ์ต่อไปคุณก็ต้องมานั่งดูอยู่ดีนะฮะซึ่งมันจะต้องมันหลีกหนีตรงนี้ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นทุกคนทำหน้าที่โค้ชไปทำหน้าที่แต่ดีหรือไม่ดีก็เป็นเรื่องของอนาคตว่าโอเคเขาจะได้อยู่ต่อจะทำต่อหรือเปล่าอันนี้อันนั้นเป็นเรื่องแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลสิ่งที่ต้องให้กำลังใจก็คือนักฟุตบอลนะขอให้นักฟุตบอลทุกคนที่ไปทำหน้าที่นะทำหน้าที่ตัวเองให้ดีสู้ให้ถึงที่สุดสู้ให้เกินร้อยนะครับฟุตบอลอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ลูกกลมๆนะฮะเราเป็นนักฟุตบอลอาชีพนะครับเราเป็นนักฟุตบอลทีมชาติซึ่งผมเชื่อว่าทุกคนมีความฝันคืออยากเป็นนักฟุตบอลทีมชาติอยู่แล้วเพราะฉะนั้นลงไปในสนามใส่ให้เต็มร้อยนะฮะคิดแต่ว่าคงใจลงติดเน่านะฮะแล้วก็ทำให้ถึงที่ขอให้โชคดีแล้วก็ขอให้ผลการแข่งขันมันจะเป็นยังไงนะขอให้ทุกคนมีกำลังใจในการสู้นะครับอย่ายอมแพ้ง่ายๆเด็ดขาด
โดยเฉพาะที่สุดทีมกองเชียร์ทีมชาติไทยก็ให้ถือว่าเรารักชาติครับนี่ในใจเราให้รักชาติไว้เชียร์ทีมเราด้วยคือชาติเรามันจะมีความสุขในการเชียร์เราอย่าไปตำหนิอคติเยอะอันนั้นมันจะไม่มีอารมณ์ในการที่จะเชียร์นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณโจ้หลาชลยุทธชัยคำดีที่มาให้อะไรแนวความคิดหรือทัศนะต่างๆที่ในวงการฟุตบอลแล้วก็ในแมตช์ที่จะมาเล่นต่อไปหรือเล่นผ่านมาเนาะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณที่ได้มาพูดคุยกับรายการของเราครับ SCP นะครับจะมีรายการหลายๆรายการนะครับถ้าท่านเข้ามาชมนะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามแชร์ subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับวันนี้นะครับผมป๋าวิชัย SCP กับสไลด์ชัยคำดีเจ้าหลาต้องลาแฟนๆ SCP ไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ